ฮัสซันซันนี่ครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็หลายคนจับตามองครับสำหรับผลงานฝีไม้ลายมือของเขาของตัวทีมชาติสิงคโปร์เริ่มเกมนะครับไหลทะลุขึ้นมาครั้งหนึ่งโยกแล้วก็หาจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับพัฒนันเติมขึ้นมาสูงแล้วลองส่องไกลเองเลยนะครับบุมก็ถือว่ามีที่เดียวตรงนี้นี่พัฒนันปิดบุมไม่ได้หมดแล้วนะครับจังหวะโฉบเข้ามาก็ถือว่าจักรพันธ์ปั่นโด่งขึ้นมาครับลูกนี้ฮัสซันซาดีโอ้โหชกลงนี่แม่มีฉลับออกหลังกันนะครับโอ้โหนี่ถือว่าโอ้พลาดเหมือนกันครับฮัสซันซานี่แต่ว่าดวงยังแข็งครับลูกนี้นี่ชกบอลไม่เต็มใบนะครับโอ้ไปโดนบางๆแล้วก็ปริ้นเฉี่ยวเสา2ไปแบบไหวให้ครับอาเดลุยส์ไม่ถึงอาเดลุยส์ตอกส้นมาสุพจน์ถึงเส้นหลังสุพจน์โอ้โหแหมรีบเกินไปก็ได้เปิดออกหลังโดนบีบเข้ามาแล้วต้องสอดขึ้นมาสักทีโอเวอร์ลับขึ้นมาสวยแล้วนะครับแต่ว่าเหลี่ยมบอลลูกนี้แล้วพอโดนเบียดโดนแซะนิดนึงจากเอเนสโตแล้วปรากฏว่าแบบผิดเหลี่ยมไปเยอะแล้วพยายามที่จะปักบอลให้ข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้ามาแต่ว่าหลุดไปตั้งแต่ที่เสาแรกเดชาเนี่ยขึ้นมาณัฐพงษ์ตัดเลยครับโอ้ไม่มีใครณัฐพงษ์ยิงไงลูกนี้โอ้โหต้องปัดไม่ได้ครับซันนี่โอ้ยเกือบเสียบมุมครับลูกนี้หลายเข้ามาจากพันยิงแล้วมาฉลับแล้วก็ปัดไม่ได้ครั้งครับโอ้ฮัสซันซานี่โอ้เหนียวหนึบครับโอ้โหเคยคิดจะปล่อยผ่านสักลูกหรือเปล่าโอ้โหสองเกมในการเจอกับอาร์มี่เขาทำผลงานให้กับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับลูกนี้นี่ไปปล่อยทางตรงให้กับณัฐพงษ์ตั้งเท้าซ้ายเล็งแน่นๆเลยครับส่วนลูกนี้นี่ก็โอ้โหดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่บอลฉลับมาแล้วมันเปลี่ยนทางหนีมือด้วยนะครับแต่ว่าสปริงข้อเท้าได้แตะขึ้นมาครับสวยลูกนี้มาที่สุพจน์หักเข้ามาแล้วเดลุยโชว์ไปโคกหน้าดูครับโอ้โหว่าซูเปอร์เซฟกับมาซาซันนี่โอ้โหเนี่ยครับสุพรรณบุรีมีปัญหากับคนนี้คนเดียวจริงๆครับโอ้โหลูกนี้อุตส่าห์วางอ้อมเหน่งๆแล้วนะครับแล้วถ้าบอลผ่านฮัสซันซานี่มาได้นี่โอกาสจะเสียประตูมีสูงมากๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นนภัสดักรอที่จะชาร์จอยู่แล้วนะครับไวจริงๆปฏิกิริยาทั้งตัวมามุมไหนก็ได้นะครับโอ้โหนี่พร้อมจะดักไปได้หมดเลยขย่งตัวตามเลยครับอาจจะลุ้นโขกตามไปด้วยเราจะได้สวนกับสุพรรณบุรีเอ้าจักรพันธ์โดนดักไว้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้ยิงเลยปาติโอ้โหว่าข้ามคานครับโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันลูกนี้สอดขึ้นมาแล้วจังหวะกำลังพอดีเลยครับไม่ต้องแต่งด้วยนะครับแต่จังหวะบอลที่ล้นมาจากเพื่อนอีกทีนึงแล้วปล่อยไหลเข้าขวาได้กลับตัวได้กลมตาอัดเลยแต่บอลก็ยังโด่งเกินมาอยู่ดีนะครับอุตส่าห์ผ่านบล็อกไปหมดแล้วข้างหน้าโต๊ะขวางนี่ก็มีณัฐพงษ์สมนาถนะครับที่บีบเอาไว้ครับจับชิงขึ้นไปหลุดก็จากพันต่อมาณัฐพงษ์ณัฐพงษ์จี้ไปเกียรติโทษณัฐพงษ์เปิดเลี้ยงแล้วปัดอยู่โอ้โหไม่มีตัวซ้ำแล้วบอลถล่มแล้วก็สัมผัสจิ้มมาก็ไม่มีใครอีกโอ้โหครับถึงเส้นหลังนี่น่ากลัวนะครับบอลของสุพรรณบุรีอ้าวธนภัทรตรงนี้ใบฟาวล์คนใส่ทั้งตัวไปเลยนะครับดีซึงคีพยายามที่จะบอลผู้สินได้แจกใบเหลืองกันบ้างดูอีกทีครับทะลุขึ้นมาณัฐพงษ์จับมองข้างในแล้วก็เปิดจัดเลยมาไปติดมือตรงนี้ก่อนนิดเดียวตรงนั้นนี่ถ้าไม่ปัดนี่ยังไงก็เข้าทางนภัทรแน่นอนแล้วครับแล้วเหลือไม่กินหลานี่ผมน่าจะบวกประตู 1-0 ให้กับสุพรรณบุรีได้เลยพยายามที่จะจิ้มคืนหลังแต่ว่าเพื่อนก็ไม่มีใครเติมมาแล้วนะครับเอาครับเป็นวงจ่ายข้างในพลิกมาได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหครับคานครับได้จบต่อเนื่องครับสุพรรณบุรีดูจะขึ้นเกมครองบอลน้อยกว่าก็จริงแต่ขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยจังหวะเข้าทำน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับให้มาง่ายๆเลยครับณัฐพงษ์แล้วจังหวะหมุนมาทีเดียวหนีใครฮิโรโนะมาได้แต่ว่ากลับตัวเกือบๆจะ360องศาลูกนี้นี่ก็แล้วคู่นี้ก็จบครึ่งแรกครับอภิเษกก็ยังเสมอกับสุพรรณบุรี FC อยู่นะครับสุพรรณบุรี FC ครับ0-0อยู่โดยที่รูปเกมก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับที่ดูแล้วยังไม่แน่ครับว่าจะออกฝั่งไหนครับรวมคู่ของเราด้วยนะครับยัง0-0อยู่อามีอยู่สมบูรณ์ยิงจักรพันธ์ลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับตอนมีได้หวัดเสียวเหมือนกันนะครับตอนแรกคำท่าว่าจะโด่งไปหน่อยแต่ก็มาถึงปลายแล้วนี่น้ำหนักบอล
มุดมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมุดช้าเกินไปซึ่งตรงนั้นยังไงก็ยังมีฮัสซันซันนี่ที่ยืนดักไว้อยู่แล้วสุพจน์แปะฝากไว้ครับคืนหลังมาเลยมาให้ลิซิงกี้ลิซี่จ่ายยัดเข้าไปเอ้าจับได้หลุยยิงตรงนี้ก็โอ้โหไม่ตรงกรอบยิงแบบไม่จับแล้วครับโอ้โหนี่หลุยไปไม่ทันแล้วด้วยเข้าลูกที่เข้านี่ถือจะเป็นการเข้าทำที่สวยมากๆของทางสุพรรณบุรีเลยนะครับโอ้อังเดรส หลุยส์แต่ว่าประสานงานกัน3คนนะครับแทงยัดเข้ามาลูกนี้อาจจะเกี่ยวไม่ติดแต่ก็กลายเป็นดีเหมือนกันนะครับจากวัฒนศัพท์นะครับเป็นตัวที่โฉบในเสาแรกแล้วเหมือนว่าไปเซตบอลตั้งมาลอยๆกับอังเดรส หลุยส์แต่ว่าวอลเลย์ไม่ดีนะครับลูกนี้ออกแป๊กๆไปนิดนึงแล้วเผื่อเสาไกลมากไปหน่อยออกกันต้องตามประกบกันตลอดปั่นเข้ามาครับสุดวัดแล้วปัดโผล่โอ้โหแม่ตรงนี้ครับขาดไปครับปีนี้เนี่ยทศวรรษก็มีบทบาทมากกว่าทีมขึ้นในระดับนึงครับเท้าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเท้าพุ่งก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยแล้วก็อีกลูกทีเด็ดของเขาก็คือการเล่นลูกนิ่งลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นบอลเปิดให้เพื่อนหรือว่าฟรีคิกเองก็เคยยิงประตูได้ในช่วงต้นซีซั่นมาแล้วเหมือนกันนะครับโค้งมากไปนิดเดียวเดี๋ยวบอลสู้ลีซินีไม่ได้นะครับบังมิดเลยเอาครับขึ้นเกมมาเบิร์นต่อมาครับทางขวาเอาแล้วครับโชว์เข้าไปแล้วยิงเลยครับโอ้โหไม่จับเลยดูดีบอลเข้าข้อใช้ได้เลยครับจังหวะวิ่งโฉบเข้ามาใส่ด้วยขวาของนภัสแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบอยู่ดีแค่เฉียวไปเฉียวมาเหมือนเดิมครับจังหวะสุดท้ายของชลบุรีเอเนสโตเอเนสโตโดนบังเอาแหวกไม่ได้เอเนสโตแล้วหยอดขึ้นไปมีตัวชกคายานอฟจิ้มไม่โดนครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอกาสที่ได้ประตูครับแทคติกของอาร์มี่แบบนี้เนี่ยเกือบได้ผลหลายทีเหมือนกันนะครับการที่มีการสลับตำแหน่งนิดนึงแล้วให้ไคเฮโรโน่เนี่ยเป็นตัววิ่งทะลุขึ้นมาเป็นหน้าเป้าแทนในบางจังหวะที่เล่นบอลเร็วแบบนี้แต่ว่าโอ้โหนี่จะว่าไปช้าก็ช้าไปแบบเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับบอลมันห่างเท้าไปแค่สัก20เซนนั่นเองสกิดโดนซะหน่อยเนี่ยโอ้มีโอกาสเป็นประตูสูงมากหลุยพยายามจะดักบอลมาเอาไปดึงนี้ยังแข็งแกร่งเข้าไปได้ดีต่อมาสวยครับไม่ได้ใครฮะโนไปทำบอลขึ้นมาตีไปครับโยกหนีใครยิงปัดลูกนี้ปัดแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหพี่เจ็ดขึ้นนำสำเร็จครับโอ้โหใครฮะโนวันนี้ถึงจะโชคไม่ดีศีรษะแตกจากการปะทะกับปัดแต่ลูกนี้ดวลเดี่ยวๆกับประทุมชูทองโอ้โหแล้วประทุมทิ้งช่วงจังหวะนี้โดนกระชากเข้าขวาแล้วมันมีช่องห่างนิดนึงก็เลยปั่นหนีบล็อกได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วที่สำคัญโอ้โหบอลปั่นไซโป้งลูกนี้นี่มันระยะทิศทางมาดีจริงๆนะครับการยืนตำแหน่งของพัฒนันเองก็จ่ายทะลุช่องขึ้นมาแล้วนี่ก็ยังติดครับโรซาริโออ้าวครับทำชิงหลุดขึ้นมาอีกแล้วแล้วยกลูกนี้ก็เป็น 2-0 เรียบร้อยมามีอยู่แต่บทจะได้ก็ได้มาต่อเนื่องครับตามเข้าไปกดดันลูกนี้แล้วก็เล่น 1-2 คืนมาได้จังหวะสุดท้ายในพัฒนันพยายามออกไปขวางแล้วนะครับแต่ก็ช้ากว่าอยู่ดีครับการตัดสินใจลูกนี้ของพัฒนันช้ากว่าพิชิตเกษโรแล้วก็นิ่งมากๆครับเขาแค่ใช้วิธีหลบบอลข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปง่ายๆครับแล้วแม้ว่าทางสุพรรณบุรีจะมีตัวพยายามวิ่งตามไปขวางบอลจากเส้นอย่างประทุมก็ไม่ทันเวลาอยู่ดียังขาดอีกเยอะเลยโอ้โหดีน้ำหนักที่ทางหัวมาแบบเพอร์เฟกต์เลยครับข้าสนามก็วนกระวายเป่าให้เล่นต่อแล้วเป่าต้องมีผลประกันแข่งขันแล้วครับก็เป็นรอบเกมนี้มีอยู่แต่เอาชนะสุพรรณบุรีFCไปได้ครับ2-0มันเป็นเกมที่สูสีมาตลอดครับแล้วเกมนี้ก็ตัดสินด้วยความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำประตูจริงๆแล้วก็เป็นอามิที่คมกว่านะครับได้2ประตูติดกันในช่วงประมาณนาที70จากไคฮิราโนะแล้วก็ต่อด้วยพิชิตเกสโรนะครับทำให้อามิเองก็ถือว่าเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือสุพรรณบุรีได้ถึง2นัด2รายการในช่วงเวลาห่างกันแค่4วันเท่านั้นแล้วก็ได้ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปก็ต้องไปลุ้นกันในเรื่องของผลการจับสลากประกบคู่ในรอบหน้ากันอีกทีนึงนะครับ